เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และนานาในวันนี้นะครับอย่างของผมนะฮะหมูยอกรอบลูกเขยนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆเนาะใครอยู่บ้านก็ต้องมีอยู่ละหมูยอนะแล้วก็มาทำน้ำซอสอร่อยๆแบบนี้ก็ฟินกันแน่นอนนะฮะหรือว่าจะเป็นเมนูที่เข้ากับเทศกาลอย่างตรุษจีนนะฮะของเจเจกับเมนูหมูสับลิ้นจี่กรอบนะฮะก็โอ้โหรูปร่างหน้าตานี่คือสามารถทำกินก็ได้แล้วก็ทำเลี้ยงแขกในเทศกาลตรุษจีนก็ได้นะครับมงคลมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นหมูสับลิ้นจี่กรอบหรือหมูยอกรอบลูกเขยก็น่ารับประทานทั้ง2เมนูเลยล่ะค่ะรอบหน้าหากคุณมีเนื้อสัตว์ติดบ้านไม่ว่าจะเป็นหมูสับหรือหมูยอก็ลองเอามาทำเมนูแสนอร่อยแบบนานาและเท็ดดี้กันดูนะคะคุณผู้ชมขาเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะในรายการเต็มปากเต็มคำออกอากาศทุกวันพุธค่ะเปลี่ยนเวลาเป็นบ่าย 2:45 ย้ำนะบ่าย 2:45 ขยับเวลาขึ้นมา15นาทีค่ะรับรองความสนุกและความอร่อยมีให้คุณผู้ชมอีกมากมายเช่นเคยค่ะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะจดสูตรวันนี้ไม่ทันอยากจะดูย้อนหลังนะเข้าไปดูกันได้เลยนะครับแล้วก็มีสูตรอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับที่ youtube.com channel นะฮะยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับหลายๆคนบอกว่าโอ้ผัดไทยเนี่ยเป็นเมนูที่ทำเองเนี่ยมันวุ่นวายมากวันนี้ผมจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าใช่ครับมันวุ่นวายแต่มันอร่อยแน่นอนถ้าคุณทำเองนะครับแล้วก็คุณจำชื่อผมไว้นะฮะผัดไทยไฟกระพริบนะ ผัดไทยที่อร่อยนะคุณผู้ชมนะต้องมีความเปรี้ยวความหวานแล้วก็ความเค็มนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับผัดไทยไฟกระพริบนะฮะคุณขายำสตรอเบอรี่สูตรนี้เนี่ยอยากจะบอกคุณเลยว่าทำง่ายมากๆที่สำคัญเปรี้ยวเผ็ดอร่อยสุดยอดเลยล่ะเป็นเดือนแห่งความรักที่อร่อยแบบเผ็ดร้อนอยากจะบอกคุณว่ารับประทานคนเดียวก็อร่อยรับประทานกับแฟนก็ซูดปากแน่นอนเพราะว่าอร่อยแล้วก็เผ็ดมากๆกับยำสตรอเบอรี่กุ้งสดค่ะ